สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสตาร์ยอร์ดี้และทางช่อง Channel YouTube ฟุตบอลไทยสตาร์ยอร์ดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับกับผมยอร์ดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยเหมือนเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะฮะยังคงเกาะติดอยู่ที่ความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมฝึกซ้อมของทัพนักเตะฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่เตรียมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U23 นะครับที่ประเทศกัมพูชานะฮะซึ่งก็ได้ลงทำการฝึกซ้อมครั้งแรกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับนำโดยซัลวาดอร์ บาเรโลกาเซียนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะชาวสเปนนะครับโดยนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะจะใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับเป็นแกนหลักโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีครับผลของทุกคนออกมาเป็นลบนะฮะส่วนการฝึกซ้อมนักเตะ28คนก็ต่างมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับก็ใช้เวลาฝึกซ้อมไป1ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับหลังการฝึกซ้อมครับซัลวาดอร์ก็ได้บอกว่าเป้าหมายในการเก็บตัวของเราในครั้งนี้ก็คือการฝึกซ้อมเพื่อที่จะทำการแข่งขันกับทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งทีมงานเรามีแผนการเล่นอยู่แล้วนะฮะเราเน้นไปที่โครงสร้างของทีมและวิธีการเล่นเกมรุกเป็นหลักส่วนเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะในตอนนี้ผู้เล่นของเรามาจากทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทุกคนมีความฟิตพร้อมอยู่แล้วนะฮะทำให้การฝึกซ้อมของเราก็จะค่อนข้างที่จะพร้อมมากขึ้นนะครับส่วนในการฝึกซ้อมนะครับก็จะแบ่งเป็นซ้อมช่วงเช้าและอีกครั้งในช่วงเย็นนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีการซ้อมในช่วงเช้าก่อนที่จะมีเกมอุ่นเครื่องในช่วงเย็นซึ่งก็เช่นเดียวกับวันอื่นๆนะครับเราก็จะฝึกซ้อมกันวันละ2ครั้งเช่นกันนะครับเพื่อให้นักเตะเนี่ยมีสภาพร่างกายที่พร้อมก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์แข่งขันจริงนั่นเองนะครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะครับส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยนะฮะทางสามารถเดาก็ได้บอกไว้นะครับแล้วก็ได้พูดถึงว่าตนนั้นสัมผัสได้ถึงสิ่งที่แฟนบอลส่งมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและท้าทายสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้รวมถึงการพัฒนาทีมต่อไปในระยะยาวนะครับโดยนักเตะชุดนี้เนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่รุ่น U14 นะครับก็ได้มีการเห็นผู้เล่นหน้าใหม่มากมายและมีการนำมาเสริมทีมนะครับก็หวังว่าผู้เล่นจะเข้าใจในเรื่องของวิธีการเล่นและแสดงผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนผลจากการสเกาท์ครับซัลวาดอร์บอกว่าของเราทำให้ได้ผู้เล่นจากเมเจอร์ลีกมาด้วยนะฮะซึ่งนั่นก็คือคุณอานนท์จรประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นนักเตะที่มีทักษะการยิงประตูที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่ได้ผู้เล่นคนนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับอีกอย่างเรามีทีมงานอย่างพิภพอ่อนโมครับที่ช่วยสอนและปรับวิธีการเล่นให้เขาพัฒนาขึ้นไปนะครับโดยทางคุณอานนท์เนี่ยก็เป็นผู้ทำประตูสูงสุดในศึกเมเจอร์ลีกนะฮะก็ได้ดูทุกประตูที่เขายิงและนั่นคือเหตุผลที่เราเลือกคุณอาจรจอมประดิษฐ์เข้ามาอยู่ในทีมชุดนี้นะครับก็มาติดตามกันว่าฟอร์มของคุณอานนท์จอมประดิษฐ์นะครับนักเตะจากเมเจอร์ลีกนะครับที่ก็ไม่ได้เล่นในระดับไทยลีก1 2 3เนี่ยก็สามารถเข้ามาสอดแทรกในทีมชุดนี้ได้ก็ถือว่าน่าสนใจและติดตามนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดชิงแชมป์อาเซียน2022ครั้งนี้ที่ประเทศกัมพูชานะครับก็มีโปรแกรมนัดแรกนะครับไทยพบสิงคโปร์นะครับวันที่16กุมภาพันธ์นะฮะเวลา 19:00 นนะครับแข่งขันที่สนามปรินซ์สเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U นะครับต่อด้วยไทยพบเวียดนามครับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับเวลา19:00 นะครับแข่งขันที่สนามปรินซ์สเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U อีกเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับรายการนี้เนี่ยก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะฮะโดยทีมชาติไทยเนี่ยก็อยู่กลุ่ม C นะครับร่วมกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งเงื่อนไขการเข้ารอบเนี่ยก็จะเอาทีมแชมป์กลุ่มนะครับและอันดับ2ที่ดีที่สุดเนี่ย1ทีมจาก3กลุ่มนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะฮะก่อนการแข่งขันนะครับโดยไทยแล้วก็ลงฝึกซ้อมแล้วนะครับก็มาติดตามให้กำลังใจกันว่าทีมยังบัตรของเราครับ U19 ปีครั้งนี้ที่
แบกรุ่นแบกอายุไปแข่งขันในรุ่นที่ใหญ่กว่าอย่างเช่น U23 เนี่ยฟอร์มผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางโค้ชชาวสเปนอย่างซาบาดอก็ตั้งความหวังว่าชุดนี้เนี่ยจะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมเหมือนเช่นเคยนะฮะผมยอดี้ประเสริฐมนิษฐ์ชัยจากเพจฟุตบอลไทยสตาร์ยอดี้ขออนุญาตไปเชียร์ทีมชาติไทยก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ